ดีค่ะคุณผู้ชมคะขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการคนหลังข่าวกับดิฉันณัฐชาวีวานิสุรางค่ะพบกันเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์15:00 น.ถึง 15:30 น.ผ่านทางช่องทางที่หลากหลายไม่ได้มีแค่หน้าจอ TNN ช่อง16เท่านั้นนะคะประเด็นที่เราจะนำเสนอกันในวันนี้ค่ะจะพาคุณผู้ชมมาติดตามไปด้วยกันนะคะว่าอาการที่พอกินอาหารเสร็จแล้วง่วงนอนเหลือเกินที่เรียกกันว่าฟู้ดโคม่ารวมถึงคนที่มีอาการง่วงนอนมากผิดปกติเนี่ยจริงๆแล้วสาเหตุเกิดจากอะไรแล้วเราสามารถหาวิธีในการป้องกันได้หรือไม่คนหลังข่าวมีคำตอบนะคะนอกเหนือจากนี้ก็จะพาไปติดตามเคล็ดลับในการบริหารธุรกิจด้วยกฎหมายสำหรับผู้นำองค์กรพักกันสักครู่ก่อนหลังจากนั้นในช่วงหน้าทยอยมาติดตามรายละเอียดในแต่ละประเด็นไปด้วยกันค่ะถ้าจะกู้ซื้อบ้านทุกคนจะนึกถึงใครก่อนเป็นอันดับแรกทอสทอสย่อมาจากธนาคารอาคารสงเคราะห์ดาวน์โหลดยังอ๋อแอป GHB Allgen มีฟังก์ชันให้เลือกเยอะเลยไม่ว่าจะขอสินเชื่อบ้านขอสินเชื่อซ่อมแซมต่อเติมบ้านชำระเงินกู้ชำระค่าสินค้าและบริการฝากโอนก็ได้หมดอ๋อซื้อสลากออมทรัพย์ก็ได้นะสุดยอดแอป GHB Allgen แอปเดียวครบจบทุกเรื่องสวัสดีครับคุณนี่คือเสียงที่อาจทำให้คุณไม่เหลืออะไรเลยอะไรนะเสียงจากมิจฉาชีพทั้งหน้าเก่าและหน้าใหม่ให้คุณโอนเงินหลอกเอาเงินของคุณไปหมดจนคุณไม่เหลืออะไรเลยหยุดอย่าเชื่อก่อนตกเป็นเหยื่อมิจฉาชีพรายต่อไปเบอร์แปลกหลอกคุยตัดสายทิ้งลิงก์ไม่กดให้เงินในบัญชีของคุณปลอดภัยมากขึ้นแนะนำเลือกเปิดใช้โหมด MyMo Secure Plus ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเรื่องดีๆทั่วไทยพบกับดีดี้อัญชยาที่จะพาไปชมอาชีพสุดปังทำแล้วรวยชี้เป้าของดีของเด็ดเรื่องดีๆทั่วไทยในช่วงนี้คุณผู้ชมขาได้เวลาชี้เป้าเจ้าเด็ดนะคะเอาใจคนรักอาหารเหนือจัดเต็มสถานที่ท่องเที่ยวและวัฒนธรรมทั่วไทยรวมสุดยอดคนดีต้นแบบเพื่อสังคมพบกันทุกวันจันทร์ถึงศุกร์9 โมงเช้ารวบรวมเรื่องราวดีๆระดับคุณภาพทั่วไทยมาฝากกันทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ทาง TNN ช่อง16และ True Vision ช่อง777ในช่วงที่2ของรายการคนหลังข่าวกับการติดตามข้อมูลข่าวสารด้านสุขภาพค่ะเชื่อว่าคุณผู้ชมหลายๆท่านอาจจะเคยเจอปัญหาเดียวกันนะคะนั่นก็คือหนังท้องตึงหนังตาก็หย่อนพูดง่ายๆเวลากินอิ่มมากๆก็จะรู้สึกง่วงนอนแล้วก็อยากนอนมากมายเหลือเกินค่ะถ้าเกิดมีอาการแบบนี้เกิดขึ้นในวันหยุดไม่เป็นไรเราก็สามารถที่จะนอนได้แต่ถ้าเกิดว่าอาการแบบนี้เกิดขึ้นในวันที่จะต้องเรียนวันที่จะต้องทำงานวันที่จะต้องมีภารกิจสำคัญไม่ใช่เรื่องดีอย่างแน่นอนนะคะดังนั้นในวันนี้เนี่ยจะพาคุณผู้ชมมาติดตามด้วยกันว่าอาการที่กินอาหารเสร็จแล้วง่วงนอนเกิดขึ้นจากอะไรสาเหตุมีอะไรบ้างแล้วเราสามารถที่จะหาวิธีการในการป้องกันได้หรือไม่นอกเหนือจากนี้นะคะก็จะพาไปติดตามรายละเอียดเรื่องของการนอนด้วยคือถ้าเกิดว่านอนมากเกินไปง่วงนอนมากผิดปกติอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ไม่ควรมองข้ามเช่นเดียวกันกับนอนน้อยเกินไปก็จะก่อให้เกิดโรคตามมารายละเอียดในแต่ละประเด็นน่าสนใจทีเดียวทยอยไปติดตามด้วยกันเลยค่ะฟู้ดโคม่าหรืออาหารกินแล้วง่วงไม่ใช่เป็นโรคนะคะแต่ว่าเป็นภาวะทางสรีรวิทยามากกว่า
ถือเป็นธรรมดาของคนทั่วไปค่ะเวลาหนังท้องตึงเนี่ยหนังตาก็จะหย่อนตามไปด้วยอาการแบบนี้นี่เกิดขึ้นได้กับทุกคนแต่ว่าระดับความง่วงก็อาจจะไม่เท่ากันขึ้นอยู่กับปัจจัยอื่นๆร่วมด้วยเช่นคุณภาพการนอนหลับในช่วงกลางคืนของแต่ละคนการจัดสรรเวลาในการทำงานถ้าเกิดตอนเช้าทำงานหนักเกินไปช่วงบ่ายก็อาจจะเกิดอาการอ่อนล้าและง่วงได้แนะนำเลยนะคะว่างานที่ทำในช่วงบ่ายควรจะเป็นงานที่ต้องมีการเคลื่อนไหวขยับร่างกายก็จะช่วยได้เยอะทีเดียวค่ะฟู้ดโคม่าจะเป็นอาการง่วงซึมหลังมื้อกลางวันมีอีกชื่อหนึ่งเรียกกันว่าคาร์บโคม่านั่นคืออาการโคม่าที่มีสาเหตุมาจากสารคาร์โบไฮเดรตสาเหตุแรกเนี่ยมาจากสมองสั่งงานให้ร่างกายใช้พลังงานในการย่อยอาหารมากขึ้นและใช้พลังงานในส่วนอื่นๆน้อยลงทุกครั้งที่เรากินอาหารมื้อใหญ่ระบบประสาทที่สร้างสมดุลในร่างกายจะถูกกระตุ้นและสั่งการให้ร่างกายรีบไปย่อยอาหารในกระเพาะของเราทำให้เลือดและพลังงานในส่วนต่างๆของร่างกายทำงานช้าลงเราก็จะรู้สึกเหมือนกับว่าหมดแรงเหนื่อยและอุณหภูมิภายในร่างกายจะเย็นกว่าปกติค่ะส่วนอีกสาเหตุหนึ่งนั้นจะเกี่ยวข้องกับฮอร์โมนที่ถูกผลิตขึ้นมาหลังกินอาหารจำพวกแป้งและน้ำตาลเมื่ออาหารตกถึงท้องร่างกายจะย่อยคาร์โบไฮเดรตให้กลายเป็นน้ำตาลโมเลกุลเล็กๆที่มีชื่อว่ากลูโคสและซูโครสและเมื่อปริมาณน้ำตาลในเลือดสูงขึ้นจะทำให้ร่างกายของเราหลั่งฮอร์โมนอินซูลินเพื่อลดระดับน้ำตาลให้อยู่ในสภาพปกติแต่เมื่ออินซูลินถูกหลั่งออกมาแล้วจะนำสารเซโรโทนินและเมลาโทนินออกตามมาด้วยทำให้เรามีอาการง่วงจัดนั่นเองวิธีการที่จะป้องกันอาการกินแล้วง่วงก็ทำได้เหมือนกันนะคะไม่ว่าจะเป็นกินอาหารแต่พอดีเพื่อให้ระบบประสาททำงานได้เป็นปกติหลีกเลี่ยงอาหารที่มีดัชนีน้ำตาลสูงเช่นข้าวขัดสีขนมปังขัดสีอาหารชุบแป้งทอดเส้นพาสต้าก๋วยเตี๋ยวรวมถึงขนมของหวานและเครื่องดื่มที่มีรสหวานเติมน้ำตาลทั้งหลายควรจะเน้นการทานผักและไขมันชนิดดีทดแทนการสร้างพลังงานควรเคี้ยวช้าๆและพยายามลดความเร็วในการกินอาหารเพื่อให้ร่างกายได้รับรู้รสชาติอาหารอย่างค่อยเป็นค่อยไปซึ่งจะช่วยทำให้รู้สึกอิ่มเร็วขึ้นร่างกายก็จะหลั่งฮอร์โมนโคลีซิสโตไคนินออกมาในระดับที่พอเหมาะกับความต้องการใช้งานในกระบวนการย่อยก็จะส่งผลทำให้มีอาการง่วงน้อยลงได้ค่ะถึงแม้ว่าอาการฟู้ดโคม่าจะไม่ส่งผลกระทบจนเกิดอันตรายที่ร้ายแรงต่อสุขภาพแต่ก็ปฏิเสธไม่ได้นะคะว่าอาการฟู้ดโคม่านี้สร้างความทรมานให้กับร่างกายไม่น้อยเลยแทนที่จะได้กินอาหารให้อร่อยกลับต้องมาอึดอัดท้องและหายใจไม่ออกรวมทั้งมีอาการง่วงอีกด้วยเพราะฉะนั้นจึงไม่ควรนึกถึงแต่ของอร่อยจนลืมนึกถึงสุขภาพร่างกายของตัวเองนะคะนอกจากนี้ช่วงทานอาหารเสร็จใหม่ๆสมองจะไม่ค่อยแล่นค่ะเราจึงควรงดทำกิจกรรมที่ใช้ความคิดมากๆแล้วหันมาทำกิจกรรมเบาๆอย่างอื่นแทนเพื่อลดการทำงานหนักของสมองถ้าเกิดมีเวลาได้งีบสัก10ถึง15นาทีก็จะทำให้รู้สึกดีขึ้นได้แต่ถ้าเกิดไม่หายการดื่มกาแฟก็คงจะต้องนำมาใช้เป็นวิธีการช่วยที่ดีที่สุดในเวลานี้เหมือนกันนะคะอาการง่วงนอนเกิดขึ้นได้กับทุกคนเมื่อพักผ่อนไม่เพียงพอแต่ถ้าเกิดว่าใครมีอาการที่รุนแรงกว่านั้นเช่นง่วงนอนทั้งวันอยากจะนอนตลอดเวลาระหว่างทำกิจกรรมก็หลับใครมีอาการแบบนี้เนี่ยอาจจะเข้าข่ายไฮเปอร์ซอมเนียหรือโรคง่วงนอนมากผิดปกติค่ะภาวะที่มีความง่วงนอนมากผิดปกติก็คือรู้สึกง่วงนอนมากทั้งช่วงกลางวันและกลางคืนมีอาการง่วงอย่างน้อย3วันต่อสัปดาห์ติดต่อกันเกิน3เดือนโดยไม่สามารถฟื้นตัวเองให้ตื่นได้ทั้งที่ได้นอนหลับเพียงพอหรือเกิน9ชั่วโมงแล้วโดยผู้ป่วยส่วนใหญ่จะนอนหลับเกิน10ชั่วโมงและมีอาการงีบหลับหลายครั้งในช่วงเวลากลางวันมีอาการงัวงเงียมากหลังจากที่ตื่นนอนในตอนเช้าตื่นยากหรืองัวงเงียมากแม้กระทั่งหลังตื่นจากการงีบหลับกลางวันตื่นมาก็รู้สึกไม่สดชื่นเพลียไม่มีแรงและอารมณ์หงุดหงิดด้วยสาเหตุของโรคง่วงนอนมากผิดปกตินั่นคือการอดนอนมาเป็นเวลานานและบ่อยๆจนร่างกายพักผ่อนไม่พอทำให้นอนเท่าไหร่ก็เลยไม่รู้จักพอสักทีนาฬิกาชีวภาพในร่างกายแปรปรวนปรับเวลาผิดเช่นเดินทางข้ามประเทศที่ต่างช่วงเวลากันมากๆฮอร์โมนในร่างกายหรือสารเคมีในสมองไม่ปกติทำให้ร่างกายนอนมากผิดปกตินอนกรนมีภาวะหยุดหายใจในช่วงหลับทำให้ร่างกายรับออกซิเจนไม่พอสมองได้รับบาดเจ็บหรือโรคเกี่ยวกับสมองต่างๆการรับประทานยาบางชนิดเช่นยาแก้แพ้ผลกระทบจากโรคง่วงนอนผิดปกตินั้นทำให้สมองเฉื่อยชาสมองล้ากลายเป็นคนไร้ชีวิตชีวา
การทำงานของกระดูกกล้ามเนื้อและข้อลดประสิทธิภาพลงถ้าหากไม่ได้มีการเคลื่อนไหวนานๆก็อาจจะมีผลทำให้กระดูกหรือกล้ามเนื้อไม่แข็งแรงมีปัญหาข้อต่างๆเคลื่อนไหวได้ยากตามมาได้น้ำหนักเกินกว่าเดิมเนื่องจากระบบการเผาผลาญไขมันลดลงมีการสะสมไขมันเพิ่มขึ้นจนอาจจะนำไปสู่โรคต่างๆเช่นเบาหวานความดันโลหิตสูงไขมันในเลือดสูงเป็นต้นกลายเป็นคนซึมเศร้าการนอนมากๆทำให้ฮอร์โมนในร่างกายแปรปรวนโดยเฉพาะเคมีอารมณ์สารความสุขจำพวกเซโรโทนินและเอนโดฟินลดต่ำลงวิธีป้องกันโรคง่วงนอนมากผิดปกติทำได้ด้วยการเข้านอนให้เป็นเวลานอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ 7-8 ชั่วโมงต่อวันหลีกเลี่ยงการนอนตอนกลางวันออกกำลังกายให้สม่ำเสมอส่วนใครที่มีปัญหาเกี่ยวกับโรคนี้ก็แนะนำนะคะว่าควรต้องปรึกษาแพทย์เพื่อรับคำปรึกษาและการรักษาอย่างถูกวิธีจากข้อมูลที่รายงานให้คุณผู้ชมได้รับทราบไปเมื่อสักครู่นี้โดยสรุปแล้วจะเห็นได้อย่างชัดเจนนะคะว่าปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการกินและการนอนส่วนใหญ่ก็คือเรื่องของพฤติกรรมของเราเองนี่แหละเพราะฉะนั้นวิธีการป้องกันแก้ไขปัญหาได้ง่ายๆเบื้องต้นก็คือการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของคุณนั่นล่ะค่ะเอาล่ะช่วงนี้พักกันก่อนนะคะหลังจากนั้นในช่วงหน้าจะพาคุณผู้ชมมาติดตามเคล็ดลับในการบริหารธุรกิจด้วยกฎหมายสำหรับผู้นำองค์กรรายละเอียดน่าสนใจช่วงหน้ากลับมาติดตามค่ะสวัสดีครับคุณนี่คือเสียงที่อาจทำให้คุณไม่เหลืออะไรเลยอะไรนะเสียงจากมิจฉาชีพทั้งหน้าเก่าและหน้าใหม่ให้คุณโอนเงินหลอกเอาเงินของคุณไปหมดจนคุณไม่เหลืออะไรเลยหยุดอย่าเชื่อก่อนตกเป็นเหยื่อมิจฉาชีพรายต่อไปเบอร์แปลกหลอกคุยตัดสายทิ้งลิงก์ไม่กดให้เงินในบัญชีของคุณปลอดภัยมากขึ้นแนะนำเลือกเปิดใช้โหมด MyMo Secure Plus ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมถ้าจะกู้ซื้อบ้านทุกคนจะนึกถึงใครก่อนเป็นอันดับแรกธอ.อ.ส.ธอ.อ.ส.ย่อมาจากธนาคารอาคารสงเคราะห์ดาวน์โหลดยังอ๋อแอป GHB Allgen มีฟังก์ชันให้เลือกเยอะเลยไม่ว่าจะขอสินเชื่อบ้านขอสินเชื่อซ่อมแซมต่อเติมบ้านชำระเงินกู้ชำระค่าสินค้าและบริการฝากโอนก็ได้หมดอ๋อซื้อสลากออมทรัพย์ก็ได้นะสุดยอดแอป GHB Allgen แอปเดียวครบจบทุกเรื่องวันดีฉันเคล่ากลับมาพร้อมวิดีโอใหม่ที่จะคุยวันนี้คือเป็นตัวของตัวเองสาวน้อยวัยหัวเลี้ยวหัวต่อไม่อยากเชื่อว่าลูกกำลังจะขึ้นหมอปลายพ่อคะคืนนี้ขอไปเจอเพื่อนได้ไหมมีตะลุงโรคจิตยืนจ้องพวกเราอยู่นานแล้วน่ะกับช่วงเวลาที่เต็มไปด้วยความสับสนโอลหม่านพ่อขอโทษนะเวลาเห็นลูกไม่สบายใจหรือเจอเรื่องแย่ๆพ่อจะปลอบลูกนะฉันเองก็เคยกลัวการเติบโตยังไงมันก็ต้องเกิดขึ้นวันยันค่ำเนี่ยเชื่อสิว่าสุดท้ายแล้วการเติบโตจะเป็นเรื่องดีมาเป็นกำลังใจให้เธอก้าวผ่านมันไปให้ได้ยากจังเป็นสาวม.2วันเสาร์ที่12ตุลาคม20นาฬิกาที่ Truth Room 2 Traditions ช่อง136และ223รับชมได้แล้ววันนี้ที่แอปพลิเคชัน Traditions NowApp TrueVision Now Max ที่สุดกีฬามันที่สุดความบันเทิงที่นี่ที่เดียวเพียง 2,155 บาทสมัครและดูได้แล้ววันนี มาอยู่ด้วยกันต่อในช่วงที่3ของรายการคนหลังข่าวเรายังคงเกาะติดการอบรมสุดยอดการบริหารด้วยกฎหมายสำหรับผู้นำองค์กรหรือ Super LBA รุ่นที่1อย่างต่อเนื่องนะคะหลักสูตรนี้ตลอดทั้งระยะเวลาการอบรมของหลักสูตรจะมีการเชิญบุคลากรวิทยากรผู้ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญจากหลากหลายสาขาวิชาชีพที่จะนำเอาประสบการณ์และองค์ความรู้ของตนเองมาถ่ายทอดให้ผู้เข้ารับการอบรมได้รับทราบในสัปดาห์นี้มีเรื่องราวอะไรที่น่าสนใจและเป็นประโยชน์บ้างนั้นไปติดตามด้วยกันเลยค่ะ
ผู้เข้ารับการศึกษาหลักสูตรสุดยอดการบริหารธุรกิจด้วยกฎหมายสำหรับผู้นำองค์กร Super Legal Business Administration Leader Program หรือ Super LBA รุ่นที่1รับฟังการให้ความรู้และการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นประสบการณ์เรื่องกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญากับโอกาสของธุรกิจไทยที่ห้ามมองข้ามโดยคุณทักษอรสมบูรณ์ทรัพย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านกฎหมาย Legal Expert กรมทรัพย์สินทางปัญญาคุณสืบสิริทวีผลนายกสมาคมทรัพย์สินทางปัญญาแห่งประเทศไทยและดร.อังวราชัยอนงค์รองคณบดีฝ่ายบริหารและการตลาดคณะนิติศาสตร์ปรีดีพนมยงค์มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตทำหน้าที่พิธีกรและให้ความรู้ดร.อังวรากล่าวว่าทรัพย์สินทางปัญญาเรื่องหลักที่สำคัญได้แก่สิทธิบัตรเครื่องหมายการค้าลิขสิทธิ์ความลับทางการค้ายกตัวอย่างโทรศัพท์มือถือ1เครื่องได้รับการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาหลากหลายรูปแบบรวมถึงสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์เช่นรูปทรงของโทรศัพท์ตัวโลโก้สามารถจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าได้ดังนั้นในการทำธุรกิจต้องพิจารณาว่าควรจดทรัพย์สินทางปัญญาประเภทไหนเพื่อเพิ่มความคุ้มค่าเช่นการจดสิทธิบัตรการประดิษฐ์เป็นสิทธิบัตรที่มีค่าจดทะเบียนสูงต้องพิจารณาว่ามีความใหม่มีขั้นตอนที่สูงขึ้นและใช้ประโยชน์ในเชิงอุตสาหกรรมได้หรือไม่เช่น AI สำหรับการสร้างภาพต่างๆซึ่งมีอัลกอริทึมที่มนุษย์ผลิตขึ้นจึงสามารถจดสิทธิบัตรได้หรือสินค้าที่มีขั้นการประดิษฐ์ที่ไม่สูงมากนักก็จดเป็นอนุสิทธิบัตรซึ่งใช้เพียงความใหม่ไม่ต้องมีการประดิษฐ์ที่สูงขึ้นแต่ต้องใช้ประโยชน์เชิงอุตสาหกรรมได้ส่วนสิทธิบัตรออกแบบผลิตภัณฑ์จะคุ้มครองรูปทรงต่างๆเช่นขวดจานชามที่มีมิติต่างๆส่วนเครื่องหมายการค้าเป็นเครื่องหมายที่ทำให้ลูกค้าไม่สับสนและแยกสินค้าได้โดยมีเงื่อนไขต่างๆในการจดทะเบียนกรมทรัพย์สินทางปัญญาส่วนงานลิขสิทธิ์เป็นงานที่ไม่ต้องไปขอจดทะเบียนหรือไปขอจดลิขสิทธิ์ได้เช่นงานวรรณกรรมงานการแสดงโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่เกิดจากความคิดสร้างสรรค์เผยแพร่สู่สาธารณชนสิ่งสำคัญก็คือการสร้างสรรค์ทรัพย์สินทางปัญญาที่ต้องใช้ประโยชน์ทางพาณิชย์เพื่อขับเคลื่อนนวัตกรรมได้อย่างเต็มที่ซึ่งต้องประเมินคุณค่าทรัพย์สินทางปัญญาจากงานวิจัยทางด้านคุณทักษะออนกล่าวว่าในผลิตภัณฑ์หนึ่งประเภทคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาได้หลายส่วนยกตัวอย่างซอสมะเขือเทศยี่ห้อหนึ่งมีทรัพย์สินทางปัญญาหลายตัวที่ซ่อนอยู่ในความเรียบง่ายได้แก่สูตรส่วนผสมขั้นตอนและกระบวนการผลิตที่สามารถคุ้มครองได้ทั้งในส่วนของสิทธิบัตรอนุสิทธิบัตรหรือความลับทางการค้ามีงานอยู่9ประเภทที่ให้ความคุ้มครองตามกฎหมายลิขสิทธิ์ทั้งงานเขียนงานวรรณกรรมตัวโปรแกรมคอมพิวเตอร์งานดนตรีกรรมทำนองเนื้อร้องนาฏกรรมศิลปกรรมงานวาดงานปั้นงานถ่ายภาพงานสถาปัตยกรรมหรืองานแผนที่ต่างๆสดทัศน์งานบันทึกเสียงภาพยนตร์งานแพร่เสียงแพร่ภาพล้วนแล้วแต่อยู่ในกลุ่มลิขสิทธิ์ทั้งหมดแต่ไม่ได้ห้ามผู้อื่นไม่ให้ทำแบบเดียวกันกับเราเพราะเป็นต้นฉบับที่ใช้ความวิริยะอุตสาหะเหมือนกันซึ่งลิขสิทธิ์ให้ความคุ้มครองอัตโนมัติโดยไม่จำเป็นต้องจดทะเบียนนะคะแต่ถ้าหากมีการแจ้งไว้กับกรมทรัพย์สินทางปัญญาก็จะออกเป็นเอกสารหลักฐานที่เป็นประโยชน์ในการพิสูจน์ความเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ค่ะยกตัวอย่างกางเกงช้างซึ่งมีประเด็นว่าช้างไทยกับช้างของต่างชาติใครเป็นผู้ละเมิดคำตอบก็คือถ้าเกิดไม่ได้ตั้งใจลอกกันก็เป็นของใครของมันในเวอร์ชันของตัวเองซึ่งในไทยกางเกงช้างก็มีหลายเวอร์ชันมากทีเดียวเพราะฉะนั้นถ้าเขาทำในรูปแบบของตัวเองไม่ได้ลอกใครก็ถือเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ในแบบตัวเองเช่นกันค่ะแต่ถ้าหากเป็นการก๊อปปี้อันนี้ถือเป็นการละเมิดเครื่องหมายการค้ามีหลักการออกแบบคือ1ใช้คำที่สั้นกระชับจดจำง่ายออกเสียงง่ายเป็นสากลในทุกประเทศหลีกเลี่ยงต่อเต่าเพราะเวลาออกเสียงภาษาอังกฤษจะเป็นตัว T หรืององูภาษาอังกฤษจะใช้ NG ก็จะออกเสียงได้ยากเช่นกัน 2. ต้องมีความหมายในเชิงบวกเพื่อความสะดวกในการเปลี่ยนภาษาอื่น 3. ไม่เล็งถึงลักษณะหรือคุณสมบัติของสินค้าโดยตรง 4. ปรับใช้ในสื่อต่างๆได้5. ต้องตรวจสอบว่าเหมือนหรือคล้ายกับคนอื่นที่จดทะเบียนเอาไว้หรือไม่เครื่องหมายการค้าในทางกฎหมายต้องมี3ข้อนะคะ 1. ไม่เล็งคือมีลักษณะบ่งเฉพาะ 2. ไม่ห้ามคือไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายและ 3. ไม่ซ้ำกับคนอื่นที่จดไว้สามารถแยกแยะว่าอะไรเป็นของใคร
และล่าสุดคือการคุ้มครองเสียงหรือสีใครยื่นก่อนมีสิทธิ์คุ้มครองก่อนค่ะสิทธิบัตรจะคุ้มครอง3อย่างคือสิทธิบัตรการประดิษฐ์อนุสิทธิบัตรและสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ใน1ผลิตภัณฑ์คุ้มครองได้หลายส่วนถ้าเป็นผลิตภัณฑ์หรือกรรมวิธีคุ้มครองการประดิษฐ์หรืออนุสิทธิบัตรได้ถ้าเป็นรูปร่างหน้าตาภายนอกของผลิตภัณฑ์คุ้มครองสิทธิบัตรออกแบบผลิตภัณฑ์ต่างกันคือถ้าเป็นอนุสิทธิบัตรเงื่อนไขขอแค่ใหม่และระยะเวลาคุ้มครองต่างกันถ้าเป็นการประดิษฐ์คุ้มครอง20ปีอนุสิทธิบัตรได้6ปีต่ออีกไม่เกิน10ปีสิทธิบัตรออกแบบผลิตภัณฑ์จะคุ้มครองเฉพาะภายนอก10ปีแต่อายุไม่ได้เมื่อครบตามกฎหมายจะเป็นสาธารณสมบัติใครเอาไปใช้เรียนรู้หรือแก่สูตรทำอะไรก็ได้ไม่สามารถขยายระยะเวลาต่อไปได้อีกสิ่งที่จดทะเบียนคุ้มครองไม่ได้คือของที่มีอยู่แล้วตามธรรมชาติเช่นส่วนที่เกี่ยวกับพืชหรือสัตว์เพราะเราแค่ค้นพบแต่ไม่ได้ทำให้เกิดขึ้นมาดังนั้นกฎหมายจึงห้ามในการคุ้มครองตัวสารสกัดจากพืชยกเว้นเอาไปผสมกับอย่างอื่นเป็นส่วนผสมใหม่หรือมีกรรมวิธีใหม่ส่วนสิ่งที่ขัดต่อศีลธรรมอันดีจดสิทธิบัตรไม่ได้และสิทธิบัตรคุ้มครองได้เฉพาะในประเทศมีความตกลงที่อำนวยความสะดวกในการไปยื่นในต่างประเทศแต่จะจดได้หรือไม่ได้ขึ้นอยู่กับปลายทางของประเทศนั้นค่ะเทรนด์ของโลกที่คนกำลังให้ความสนใจคือเรื่องเทคโนโลยีและเรื่องที่อยู่ในกระแสมีมูลค่าและอยู่ได้อีกยาวนานซึ่งยุทธศาสตร์ขององค์กรระดับโลกเอาทรัพย์สินทางปัญญาไปใช้ประโยชน์เช่นดิสนีย์อยู่เบื้องหลังหลายอุตสาหกรรมที่อยู่กับเราตั้งแต่เด็กจนโตขณะที่คุณสืบสิริได้มีการกล่าวยกตัวอย่างของเซกเวย์ว่าเป็นยานพาหนะสองล้อที่เป็นนวัตกรรมแปลกใหม่และการได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายสิทธิบัตรการประดิษฐ์จำหน่ายครั้งแรกในช่วงปี2000ซึ่งเป็นการทำงานร่วมกันระหว่างฮาร์ดแวร์กับซอฟต์แวร์จากนั้นจะมีรุ่นสปอร์ตอีดิชันเหมือนกับเฟอร์รารี่คือสีแดงซึ่งเป็นเครื่องหมายการค้าแต่เซกเวย์นั้นต้องขออนุญาตเฟอร์รารี่เนื่องจากไม่ได้คุ้มครองทุกประเทศแต่ถ้าเกิดเอาโลโก้ของ Ferrari มาใช้จะต้องขออนุญาตซึ่งเซกเวย์นั้นก็ได้รับการคุ้มครองสิทธิบัตรในรูปลักษณ์ภายนอกและเป็นสตาร์ทอัพของสหรัฐอเมริกาซึ่งทรัพย์สินทางปัญญาเป็นเรื่องของใครจดก่อนมีสิทธิ์ก่อนขึ้นอยู่กับว่าใครยื่นจดในส่วนไหนเหมือนกับกรณีของเครื่องยนต์ยกตัวอย่างรูปโมนาลิซาเจ้าของลิขสิทธิ์ผู้สร้างสรรค์งานก็คือลีโอนาร์โดดาวินชีหากมีคนเอารูปโมนาลิซาไปดัดแปลงเป็นคนที่2ถึงคนที่10ก็ไม่ถือว่าผิดเพราะกฎหมายคุ้มครองให้เจ้าของลิขสิทธิ์และอีก50ปีหลังจากที่เสียชีวิตดังนั้นคนอื่นจึงนำมาทำการค้าได้แต่ต้องตรวจสอบให้รอบคอบเพราะอาจจะมีบางงานที่ยังมีการคุ้มครองเช่นมิกกี้เมาส์ที่หมดความคุ้มครองเมื่อต้นปีเพียงตัวเวอร์ชันขาวดำที่ขับเรือเท่านั้นแต่สามารถจดคุ้มครองเป็นเครื่องหมายการค้าได้ด้วยการต่ออายุทุกๆ10ปีค่ะทรัพย์สินทางปัญญาเป็นเรื่องของการละเมิดซึ่งมีบางเรื่องที่บังเอิญเหมือนกันแล้วผิดกฎหมายกับไม่ผิดกฎหมายเช่นสร้างนวัตกรรมแล้วบังเอิญเหมือนกับคนอื่นที่จดไว้แล้วเป็นละเมิดแต่ถ้าสร้างสูตรขึ้นมาแล้วไปเหมือนกับคนที่คิดแล้วเก็บไว้เป็นความลับทางการค้าไม่ละเมิดถ้าวาดรูปขึ้นมาแล้วบังเอิญไปเหมือนคนก่อนไม่ละเมิดถ้าสร้างแบรนด์เครื่องหมายการค้าแล้วมาบังเอิญเหมือนกับคนที่ทำไว้ก่อนใช้คำเหมือนกันต้องดูเป็นประเภทสินค้าและบริการจึงต้องพยายามแยกออกมาให้ได้ความเสียหายเมื่อเป็นคดีฟ้องร้องการพิสูจน์ไม่ใช่เรื่องง่ายช่วงที่ผ่านมามีคดีที่ศาลสั่งให้จำเลยชดใช้ค่าเสียหายสูงสุดอยู่ที่107ล้านบาทซึ่งเป็นคดีสิทธิบัตรเมื่อ4ปีที่แล้วปัจจุบันเจอปัญหาสินค้าที่ขายออนไลน์บนแพลตฟอร์มต่างๆและโซเชียลมีเดียสิ่งที่ยากคือการหาตัวผู้กระทำความผิดเพราะหลายครั้งเป็นเจ้าของร้านที่อยู่ต่างประเทศสำหรับหลักสูตรสุดยอดการบริหารธุรกิจด้วยกฎหมายสำหรับผู้นำองค์กร Super Legal Business Administration Leader Program หรือ Super LBA รุ่นที่1มีดร.สุทธิพลทวีชัยการคณบดีคณะนิติศาสตร์ปรีดีพนมยงค์มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตเป็นประธานกรรมการหลักสูตรเพื่อการพัฒนาด้านธุรกิจโดยใช้กฎหมายและเทคโนโลยีมาเป็นหลักในการให้ความรู้ช่วยส่งเสริมแก้ปัญหาให้การดำเนินธุรกิจประสบผลสำเร็จ
ศาสตราจารย์นายแพทย์อภิชาติอัศวมงคลกุลคณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลแถลงข่าวโครงการศิริราชมอบความรักให้แก่มนุษยชาติก้าวตามรอยพระบรมศาสดาผ่าตัดเปลี่ยนข้อเทียมให้ผู้ป่วยได้โอกาสและถ่ายทอดวิชาการด้านการแพทย์ณประเทศภูฏานเพื่อกระชับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศอีกทั้งยังถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบโดยในปีที่ผ่านมาได้เปลี่ยนข้อเข่าเทียมให้ผู้ป่วยได้โอกาสในประเทศเนปาลจำนวน33รายพร้อมถ่ายทอดองค์ความรู้ประสบการณ์การรักษาสู่แพทย์ออร์โธปิดิกที่โรงพยาบาลสิทธัตถะเมืองลุมพินีประเทศเนปาลโดยในปีนี้คณะจะเดินทางไปประเทศภูฏานระหว่างวันที่21ถึง26พฤศจิกายนนำทีมโดยศาสตราจารย์นายแพทย์กิรติเจริญชนวานิชหัวหน้าภาควิชาสัญญาศาสตร์ออร์โธเปดิกและกายภาพบำบัดคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลตั้งเป้าผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียมจำนวน60ราย72ข้อด้วยนวัตกรรมที่ทัดเทียมมาตรฐานระดับสากลคณะทำงานโรคปอดอินเตอร์ซิเชียลและโรคปอดจากการทำงานและสิ่งแวดล้อมภายใต้สมาคมอุรเวชแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับมูลนิธิรักข้อและบริษัทเบอริงเกอร์อินเกลฮามประเทศไทยจัดกิจกรรมรักข้อดูแลปอดและอ้อมกอดแห่งรักเพื่อให้ความรู้โรคปอดเป็นพังผืดแก่ผู้ป่วยและประชาชนโรคนี้เป็นหนึ่งในกลุ่มโรคปอดอินเตอร์ซิเชียลเป็นโรคหายากที่มีความรุนแรงอาการคล้ายกับโรคปอดอื่นๆหากลุกลามมีความรุนแรงเทียบเท่ากับโรคมะเร็งผู้ป่วยไม่ได้รับการวินิจฉัยหรือรักษามักเสียชีวิต 3-4 ปีเมื่อมีอาการไอหรือหอบเหนื่อยนานกว่า2เดือนเสียงหายใจผิดปกติที่ชายปอดทั้งสองข้างและออกซิเจนปลายนิ้วต่ำเมื่อออกกำลังกายควรรีบพบแพทย์เพราะหากได้รับการวินิจฉัยตั้งแต่เริ่มต้นสามารถชะลอการดำเนินโรคได้จะสังเกตว่าเอ๊ะเรามีโอกาสเป็นโรคแพ้ภูมิตนเองไหมเนี่ยอาการหลักๆที่มักจะมีร่วมกันก็คืออาการปวดข้อนะคะนะหรืออาการผื่นนะคะแล้วก็อาจจะมีเรื่องของอาการเหนื่อยง่ายหรือไออะไรอย่างเงี้ยที่เป็นหนึ่งในอาการของโรคปอดพังผืดหรือปอดอักเสบเนี่ยถ้ามามีหลายๆอย่างผิดปกติร่วมกันเนี่ยก็แนะนำว่าให้มาปรึกษาแพทย์นะคะว่าเอ๊ะมีความเป็นไปได้ไหมที่เราจะเป็นโรคแพ้ภูมิตนเองแล้วก็มีเรื่องของปอดอักเสบหรือปอดเป็นพังผืดร่วมด้วยนะคะกรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อมแถลงข่าวความสำเร็จในการส่งเสริมจิตสำนึกให้กับเด็กและเยาวชนร่วมกันอนุรักษ์ของแสนแสบผ่านกิจกรรมสำรวจสายน้ำสำรวจชุมชนในโครงการสร้างจิตสำนึกและสร้างเครือข่ายอนุรักษ์คลองแสนแสบประจำปี2567พร้อมมอบเกียรติบัตรให้แก่โรงเรียนคณะครูเยาวชนเพื่อเสริมสร้างกำลังใจในการดูแลรักษาฟื้นฟูสภาพแวดล้อมเพื่อเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยให้สถานการณ์คลองแสนแสบดีขึ้นอย่างถาวรโครงการสร้างจิตสำนึกและสร้างเครือข่ายอนุรักษ์ของแสนแสบเป็นหนึ่งในโครงการตามแผนหลักการพัฒนาฟื้นฟูสภาพแวดล้อมของแสนแสบปี2564ถึง2574มุ่งเน้นการเปิดโอกาสให้เครือข่ายเยาวชนได้สัมผัสเรียนรู้และทำความเข้าใจภาพรวมของการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในคลองแสนแสบและคลองสาขาในทุกมิติหมดเวลาของรายการคนหลังข่าวในวันนี้แล้วนะคะข้อมูลข่าวสารสาระดีๆแบบนี้ติดตามกันได้เป็นประจำจากรายการคนหลังข่าวที่เรามีหลากหลายแพลตฟอร์มทั้งผ่านทาง Facebook YouTube Instagram และ TikTok ในขณะที่หน้าจอของ TNN ช่อง16พบกันได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 15:00 นถึง 15:30 นวันนี้นันและทีมงานทุกคนลาไปก่อนสวัสดีค่ะ